สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวออยจะพาเพื่อนๆมาดูไก่บ้านนะคะที่ออยเลี้ยงเอาไว้นะคะตอนนี้ก็มีหลายแม่เลยนะคะที่ฟักไข่ออกมาแล้วก็มีหลายรุ่นเลยนะคะแล้วก็จะมีบางรุ่นนะคะตอนนี้ที่มีอาการขี้ไม่ออกนะคะทุกคนมีอาการขี้ติดตรงก้นนะคะเราจะแกะก็แกะไม่ได้นะคะเพราะตรงนั้นจะแข็งมากๆเลยนะคะออยก็เลยจะต้องหาวิธีรักษานะคะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยอาจจะทำให้ไก่ตายได้นะคะเพราะว่าออยเคยเห็นบางตัวนะคะที่มีอาการแบบนี้นะคะและท้องบวมพอท้องบวมเสร็จแล้วเนี่ยคือเขาแปลว่าเขาถ่ายไม่ออกนะคะทุกคนถ่ายไม่ออกพอถ่ายไม่ออกแล้วเนี่ยก็จะทำให้ไก่เนี่ยเกิดอาการซึมนะคะซึมแล้วก็ตายได้นะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะหาวิธีรักษาเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะมีอยู่ประมาณ2ตัวนะคะตอนนี้ที่เป็นรุ่นเล็กนะคะแต่ว่าเขาพาลูกเขาหากินอยู่นะคะอาการยังออกไม่เยอะนะคะก็เลยต้องหาวิธีรักษานะคะเดี๋ยวออยจะพาไปดูค่ะว่าอาการแบบนี้นะเป็นแบบไหนนะคะเผื่อใครที่เจออาการแบบออยแบบนี้จะได้หาวิธีรักษาได้ไวขึ้นนะคะนี่นะคะเดี๋ยวออยพามาดูนะคะตอนนี้จับน้องไก่ไม่ได้นะคะเพราะเขากำลังหากินอยู่นะคะนี่ค่ะจะมีตัวหนึ่งที่ขี้ติดก้นนะคะเนี่ยเดินกำลังเดินไปกับแม่นะคะเนี่ยอันนี้นะคะเป็นไก่ที่มีขี้ติดก้นนะคะทุกคนออยเพิ่งจับได้เมื่อกี้นะคะก็เลยเอามาให้ดูนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอยู่ที่ระบบขับถ่ายของเขาด้วยนะคะบางทีการกินอาหารที่อย่างเช่นอาหารที่เป็นเม็ดข้าวสารนะคะเม็ดข้าวสารที่เขาแย่งแม่เขากินนะคะแบบนี้ก็จะทำให้มีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายเช่นกันนะคะไก่เล็กๆออยจะให้เป็นให้กินอาหารผงนะคะให้กินอาหารผงสำหรับลูกไก่โดยเฉพาะเลยนะคะแต่ก็มีบางครั้งที่เขากินกับแม่นะคะก็เลยทำให้เป็นแบบนี้นะคะออยก็เลยจะลองให้กินยาดูนะคะว่าจะหายหรือเปล่านะคะค่ะอันนี้เป็นลูกไก่นะคะที่เขาขี้ไม่ออกนะคะขี้ติดก้นนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนของเขานะคะทุกคนจะมาจิกนะคะมาจิกตรงนี้พอจิกปุ๊บมันก็จะทำให้เป็นแผลนะคะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะเดี๋ยวออยจะเอายามให้กินนะคะส่วนอีกตัวนึงนะคะจะเป็นขี้ติดก้นเลยนะคะอันนี้คือเอาออกไม่ได้เลยเดี๋ยวจะต้องใช้ยาช่วยนะคะทุกคนอันนี้เดี๋ยวออยจะเอาไปปล่อยให้อยู่กับแม่เขาก่อนนะคะคือจะมีลูกไก่ตัวอื่นนะคะที่พยายามที่จะจิกเขานะคะทุกคนนี่แหละแบบนี้พอจิกไปก็จะเป็นแผลแบบนี้เนาะนี่แหละค่ะเดี๋ยวจะลองรักษาดูนะคะถ้าเกิดว่ารักษาหายแล้วเดี๋ยวออยจะมาบอกนะคะตัวยาที่ออยใช้นี่ก็เป็นยานะคะที่ออยละลายลงไปในน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวออยก็จะเอามาให้ไก่กินนะคะทุกคนเดี๋ยวจะรอดูอาการประมาณสัก 2-3 วันนะคะว่าอาการจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวออยจะเอาไปให้น้องไก่กินค่ะวันนี้นะคะออยมาอัปเดตอาการของน้องไก่นะคะหลังจากที่ให้ยากินแล้วนะคะตอนนี้ก็น้องอาการดีขึ้นนะคะแล้วก็ไม่มีขี้ติดก้นแล้วนะคะทุกคนสบายดีมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็พาลูกหากินนะคะทุกคนออยก็จะให้ยาเขาเป็นระยะนะคะก็จะดูอาการของเขาตอนนี้ก็หายดีแล้วกำลังวิ่งเล่นกันดูสิคะแม่พาหาอาหารยายเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกแม่หนึ่งนะคะที่ก้นเขาเป็นเลือดนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแม่ไก่อีกแม่นึงนะคะที่ตอนนั้นเนี่ยลูกไก่เขาจะมีอาการมีแผลตรงก้นนะคะมีเลือดตรงก้นเพราะว่าโดนเพื่อนจิกด้วยนะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องระบบลำไส้นะคะขี้ไม่ออกด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็หายแล้วนะคะก็เดินหากินปกติแล้วนะคะแต่ว่าออยก็จะให้ยาเป็นระยะนะคะดูอาการเรื่อยๆนะคะแล้วก็พยายามที่จะให้อาหารอ่อนๆของเขานะคะอย่างลูกไก่เนี่ยเราก็จะให้เป็นอาหารผงนะคะส่วนแม่ไก่เราก็จะให้ทั้งอาหารผงแล้วก็ให้ข้าวสารด้วยนะคะแต่ก็มีบางครั้งนะคะที่แม่เขาอยากจะชอบจิกข้าวสารนะคะเอามาให้ลูกเขาก็จะจิกกินนะคะแต่ว่าเราก็จะดูอาการเรื่อยๆค่ะแต่ตอนนี้ก็ปกติแล้วค่ะไม่มีปัญหาแล้วนะคะเดี๋ยวออยก็จะมาบอกวิธีค่ะอันนี้นะคะก็เป็นตัวยานะคะที่ออยมาผสมให้น้องไก่กินนะคะตอนที่เขามีอาการท้องบวมแล้วก็ขี้ไม่ออกแล้วก็ขี้ติดก้นนะคะอันนี้ออยก็จะเอามาให้กินนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายการเดินหายใจแล้วก็เกี่ยวกับลำไส้ด้วยนะคะทุกคนต้องไปถามเขาดูนะคะมันก็จะมีหลายยี่ห้อนะคะถ้าไม่มียี่ห้อนี้ก็ลองดูยี่ห้ออื่นได้นะคะอันนี้ก็ออยก็ไม่เคยใช้ก็เป็นการใช้ครั้งแรกนะคะแล้วก็น้องไก่กินแล้วก็อาการดีขึ้นออยก็เลยอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็มาบอกเพื่อนๆนะคะก็ลองดูนะคะไปหาซื้อได้ในร้านอาหารสัตว์หรือว่าร้านอื่นนะคะที่เขามีขายตัวนี้นะคะลองถามดูนะคะเดี๋ยวออยจะไปละลายน้ำให้เพื่อนๆดูนะคะว่าออยจะใช้ประมาณไหนแต่เขามีวิธีบอกแล้วนะคะในซองเนี่ยก็มีวิธีบอกนะคะแต่ว่าออยก็ไม่ได้
ทำตามวิธีของเขา 100% นะคะก็ใช้ตามปริมาณในการให้น้ำของเรานะคะว่าปริมาณไหนนะคะเดี๋ยวเอาไปใส่ให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้ก็เป็นตัวยานะคะเป็นแบบผงนะคะเดี๋ยวออยก็จะตักมานะคะทุกคนตักมาแล้วก็มาละลายน้ำให้น้องไก่ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะเอามาใส่แบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็จะเปิดน้ำใส่น้ำให้เต็มเลยนะคะมานี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะออยก็จะเอาไปให้น้องไก่กินนะคะแล้วก็จะมีไก่ตัวอื่นนะคะก็สามารถที่จะมากินได้เช่นกันนะคะเพื่อที่จะป้องกันและก็รักษาโรคลำไส้ของไก่นะคะที่เขามีอาการเหมือนน้องไก่อื่นๆที่ออยเลี้ยงเอาไว้นะคะที่เขามีอาการท้องบวมนะคะหรือขี้ไม่ออกแบบนี้นะคะก็สามารถป้องกันได้เดี๋ยวออยก็จะเอาไปให้เขากินนะคะทุกคนก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ออยด้วยนะคะทุกคนก็ลองไปทำดูนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของออยโดยตรงนะคะที่ออยเลี้ยงไก่แล้วก็รักษาไก่ของออยเองนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยกันนะคะที่รับชมคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะ